มาพูดถึงเรื่องของข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาย้อนไปวันที่26มิถุนายนเนี่ยปีนี้แหละทางด้านของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้ไปทำ MOU ร่วมกับทางด้านของเมืองจิอันนะคะในจังหวัดซอลบุของเกาหลีใต้ค่ะทำ MOU เป็นข้อตกลงในการส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลแต่การไปครั้งนี้จะดีกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเพราะไม่ต้องมีการสอบเรื่องของทักษะการใช้ภาษาเกาหลีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีนี้การทำ MOU ครั้งนี้นะคะเป็นการจ้างงานไม่เกิน5เดือนนะอัตราจ้างสูงทีเดียวนะคะไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็คงจะเริ่มประกาศรับสมัครกันในเดือนเมษายนปี2567ลองฟังคุณสมบัติดูนะคะเผื่อใครคุณสมบัติเข้าข่ายค่ะผู้ที่มีอายุ 25-45 ปีต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรไม่ต่ำกว่า1ปีค่ะเป็นคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรนะคะไม่มีประวัติการเข้าเมืองผิดกฎหมายของเกาหลีใต้ไม่เคยทำผิดในเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ไม่เป็นคนที่มีโรคติดต่อมาค่ะก็ร่างกายจะต้องแข็งแรงนะโดยเฉพาะวัณโรคเนี่ยไม่ได้เลยคนที่ให้นมบุตรอยู่ไม่ได้นะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็ไม่ได้นะคะมันก็มีเงื่อนไขหลายๆข้อค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาเปิดรับสมัครนี่นะคะคุณสามารถจะไปสมัครได้นะคะผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณก็ไปสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีถึง10เขตด้วยกันย้ำนะคะว่าเป็นการส่งตรงจากรัฐบาลมันจะไม่ผ่านในหน้าหางานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอ้างว่าเป็นในหน้าหางานมาแล้วจะส่งคุณเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีใต้เนี่ยอันนี้นะคะคุณต้องพิจารณาเลยนะคะว่าอาจเป็นมิจฉาชีพแล้วการไปครั้งนี้นะคะเขาใช้รหัสว่าวีซ่า E8 ค่ะเวลาไปถึงแล้วเนี่ยงานที่เขาจะให้ทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกหรือจะเป็นภาคปศุสัตว์หรือเป็นเรื่องของการประมงอะค่ะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการออกประกาศเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะว่าห้ามนำเข้าอีกัวน่าเขียวแล้วนะคะที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้เลี้ยงก็ได้นะแต่ว่าจะต้องครอบครองและไม่ปล่อยออกสู่ตามธรรมชาติค่ะมันมีกฎหมายกำหนดอยู่อ่ะถ้าปล่อยออกสู่ธรรมชาติเนี่ยผู้เลี้ยงจะมีความผิดนะคะคือมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะไม่อยากให้ปล่อยเขาออกไปเพราะว่าอีกัวน่าเขียวเขาเป็นเกเรนสปีชีส์ค่ะเป็นสัตว์ต่างถิ่นเขาไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในไทยถิ่นกำเนิดเขาเนี่ยจะอยู่ทางอเมริกาใต้อเมริกากลางแล้วก็เขามีเชื้อที่เรียกว่าซัมโมเรล่านะคะที่มันสามารถจะแพร่มาสู่คนได้ถ้าคนติดเชื้อนี้นะคะจากการปนเปื้อนอาจจะมาจากการที่เขาถ่ายเลือดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะตัวของอีกัวน่าเขียวเองเนี่ยนะคะเขาเป็นสัตว์ป่าที่ต้องบอกว่าควบคุมกลุ่มที่หนึ่งนะในอนุสัญญาไซเตสเป็นสัตว์ป่าที่เรามีพรบคุ้มครองนะคะนั่นก็คือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพ.ศ. 2562ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศว่าไม่ให้เอาอีกัวน่าเขียวเข้ามาเลี้ยงแล้วแต่ถ้าสถานการณ์มันกลับมาปกติเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะมีประกาศให้อนุญาตนำเข้าไปได้นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็ออกมารับรูปประกาศนี้นะคะโดยการนะคะให้ผู้ที่มีอีกัวน่าเขียวในครอบครองเนี่ยมาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้มาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองอีกัวน่าเนี่ยอยู่ที่244รายด้วยกันแล้วก็มีอีกัวน่าเขียวเนี่ยทั้งสิ้นนะคะ 4,319 ตัวจังหวัดที่มีการครอบครองมากที่สุดเนี่ยคือจังหวัดชลบุรีค่ะมีถึง982ตัวด้วยกันนะคะทีนี้เรามาเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีชมพูกันบ้างดีกว่านะคะมันจะเป็นช่วงแครายถึงมีนบุรีค่ะก็วันที่21พฤศจิกายนนะคะก็เปิดให้เดินรถครั้งแรกแล้วแต่ว่าช่วงนี้นั่งฟรีนะคะนั่งฟรีกันครบทั้ง30สถานีเลยเวลาเปิดให้บริการเนี่ยก็คือ6โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะส่วนการเก็บค่าโดยสารเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเก็บวันที่18ธันวาคมแต่ว่าค่าโดยสารจะพอที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเพราะเขาบอกว่ายังไงถ้าเก็บค่าโดยสารเนี่ยอย่าให้เกิน20บาทเลยประชาชนจะได้ใช้บริการได้
ส่วนที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะมีส่วนต่อขยายเนี่ยเขากำลังสร้างอยู่นะคะถ้าเป็นส่วนต่อขยายเนี่ยเขาก็จะขยายไปถึงเมืองทองธานีค่ะ